จังหวัดลพบุรีประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงว่าที่ร้อยตรีทรงพลแป้นแก้วรองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดครั้งที่1ปี2567ที่ห้องประชุมทานตะวันชั้น5ศาลากลางจังหวัดลพบุรีโดยมีคณะกรรมการส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมสำหรับการประชุมครั้งนี้เพื่อรับทราบการดำเนินการโครงการบ้านห่วงใยจากใจ GLO ประจำปี2566และแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดลพบุรีปี2567มีจำนวนครัวเรือนเป้าหมายเป็นเป้าตั้งต้นจำนวน 2,080 ครัวเรือนโดยแจ้งให้ทางอำเภอตรวจสอบและคัดกรองครัวเรือนที่ตกเกณฑ์ดัชนีความยากจนหลายมิติหรือ MPI นอกจากนี้หน่วยงานต่างๆได้รายงานผลการดำเนินงานขับเคลื่อนคณะกรรมการศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดให้ได้รับทราบอีกด้วย